ไปตลาดนะคะไปตลาดนะคะในวันฝนตกได้หมูยอได้เส้นก๋วยจั๊บพี่น้องป้องไปปลาผักชีหมูสับแล้วก็ไส้กรอกไส้กรอกนี่จะว่าไว้ให้บักไส้ล่ะกินอาหารแล้วก็มีขนมรสหมูวันนี้เจ้าหอยใหญ่จะทำก๋วยจั๊บนะจ๊ะนะจ๊ะของเราเดี๋ยวมาดูกันนะคะมาดูกันจ้าใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยดำขิงวันนี้รอน้ำเดือดนะคะนะคะรากผักชีขิงกระเทียมนะคะพริกไทยดำลงไปนะคะสับกันเลยเอาหมูใส่นะคะพอประมาณอันนี้ซื้อสำเร็จแล้วไม่ได้มาสับอีกเด้อหมูสับนะคะเกลือผงนัวนิดหน่อยโอ้สงสัยยังไม่เปิดน้ำตาลนิดหน่อยเฮ็ดให้หมูนุ่มนะคะใส่นะคะขยำทุกอย่างล้างแล้วนะคะมือขยำให้เข้ากันอุ๊ยเฮ็ดเองเด้อนี่พี่น้องทายเองเฮ็ดเองทิ้งไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวน้ำเดือดเราค่อยเอาใส่เนาะเอาหมูนะคะปั้นเป็นก้อนลงไปนะจ๊ะนะจ๊ะปกติมันจะใส่กระดูกหมูเด้อพี่น้องป้องไปจะเผอิญว่ารบระตัดตอนว่ามีเวลาเขียวหิวแล้วฝ่าเฮ็ดจวดๆก็ปั้นลงไปล่ะจ้าปั้นจนกว่าหมูสิหมดนี่ล่ะพี่น้องปล่อยทิ้งไว้ป้องไปก็จะปรุงรสนะคะนี่คานอใส่เกลือนิดนึงตามด้วยน้ำตาลนะคะเคี่ยวต่อไปนะจ๊ะจ้าล้างออกก่อนนะล้างแป้งออกก่อนพี่น้องใส่น้ำล้างก็สามสีน้ำรอไว้เวลาพอเราเหยียบจะไม่แป้งไม่เกาะเลยจ้ะเยอะหัวใหญ่นิ้วโชว์จะล่างล่างที่หลังสามชิ้นน้ำนะพี่น้องหั่นเป็นตอนน้อยๆนะพี่น้องป้องไปนะคะหั่นแล้วแต่เขาสิมักนี่แม่หั่นทั้งสี่หลังพี่น้องเพราะเขาต้องเอาลงไปต้มอีกคือเก่านะจ๊ะนะจ๊ะนี่แล้วก็สิเป็นประมาณนี้แหละจ้ะโอ้ยเนาะเสียงมอเตอร์ไซค์พี่น้องป้องไปจ้าเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะจ๊ะพี่น้องเอาหมูยอที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปนะคะยอหั่นลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเส้นนะคะที่เราล้างไว้แล้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้มอนี่สำหรับ4คนที่มีพี่น้องก้องไปเฮ็ดหม้อเดียวกับพ่อขั้นตอนนี้นานหน่อยนะเพราะว่ามันจะสุกเพราะเราเลือกเอาเส้นใหญ่ก็จะมีหลายขนาดแห้งถ้าเส้นสุดนะคือก๋วยเตี๋ยวเลยน้ำเดือดปล่อยไว้แป๊บเดียวอันนี้รอนานอยู่นะพี่น้องป้องไปลักษณะของเส้นมันจะสุกก็คือมันจะใสนะอันนี้มันยังขุ่นอยู่นะคะยังแดกไม่ได้นะคะนะคะเราก็จะช้อนฟองออกไปด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวจะให้กลับมาเบิ่งอีกเทื่อนึงว่าเส้นสุกแล้วมันจะเป็นยังไงจะใสเนาะพี่น้องเนาะ
รออีกสักครู่ถ้ามันสุกเส้นมันจะเป็นใสๆแบบนี้นี่ละนี่ละนะจ๊ะนะจ๊ะนี่คือสุกแล้วจ้ะพร้อมกินนะจ๊ะนะจ๊ะจ้าเอาไปเลยนะเราจะทำหอมๆข้างล่างละลายน้ำพี่น้องหนักมือที่ดินมันเยอะเดี๋ยวมันจะหักหักก็คือมีทรายปนวัดซานคำว่าหักกระต่ายสันมีทรายปนนะจ๊ะนะจ๊ะแต่อะไรที่เขากินกินตัวเหม็นน้องข้างล่างละลายน้ำเลยหอมดอกพริกพริกนิดหน่อยโอ้ยย่านมันหลายกับย่านเผ็ดโอ้ยแล้วก็พริกไทยมาจ้ะมาทำการแสดงเลยนะจ้ะจ้ะน่ากินไหมจ้ะไอ้หอยใหญ่เบิ่งเด่นเป็นสง่าพี่น้องป้องไปเบิ่งเบิ่งปกติสีนสิบเป็นอย่างสี่ดิพี่น้องได้ใส่อันไฟที่คุณสาเห็นให้อันหลอดทั้งเทิงอยู่ดีๆกับขาดไหมพี่น้องเนี่ยเปิดบ่ได้ก็เลยได้ใส่อันนี้ที่อาจจะแปลกๆเลยเลยจ้าในวันฝนตกเจ้าไอ้หอยอยากกินก๋วยจับก็ทำก๋วยจับเลยจ้าเอือวิธีก็ตามขั้นตอนเลยนะคะเอามาซิมดูอร่อยมากยังคงรักษามาตรฐานเจ้าของซื้อสิแปลกๆเลยเด้อคือร้านเหล่าเนาะพี่น้องเนาะ เห็นบ่เห็นกันบ่ อร่อยมากไม่ได้ฝนตกด้วยพี่น้องกลับมาจากอันที่ทำงานเปียกฝนกับมอไซคูใจกลับมาแล้วส่งสีไข่ก็เลยอยากกินต้มก๋วยจั๊บก็เลยได้ต้มป๊าดไงเลยสิวสาวแซ่บอร่อยบ่ให้ไข่ยังได้เดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกมาแม่ป้ามากินข้าวเจ้าได้ยังกินคือดีค่ะว่าเจ้าไปลิ้มโขงอาบน้ำแซ่บพี่น้องแซ่บอีหลีเด้ไม่ได้ย่องฝีมือเจ้าของเจ้าหายใจเห็นอย่างก็แซ่บทำบ่แซ่บบางรุ่นนี้เราบ่ตุ้ยบันนี้ดอกได้เป็นสาวเขาจะถามว่าเจ้าหนักเท่าใดกูอยากจะบวก43ตอนนี้เดจ่าไม่บอกการเวลาทำเมจีออยหอยใหญ่เปลี่ยนไปแซ่บอร่อยมากเห็นบ่เห็นบ่จ้ะรู้สึกว่าเห็นดอกกล้องเพิ่นก็ได้ครับอร่อยน่ะเส้นเหนียวนุ่มจะมืดละแป๊บเดียวแซ่บเด้พี่น้องดีแต่ว่ามันฮ้อนนี่ล่ะถ้าปกตินะมืดแล้วอันนี้มันฮ้อนใส่ขิงเข้าไปน้ำหอมหอมแก้ตันดังดังคืออะไรภาษาคนลงคนบรรลุภาษาไทยเรียกจมูกพยาค่ะจมูกเด้อภาษาลาวเอิ้นดังนี่นี่แหม่แหม่แบบนี
หมดละหามากินด้วยพี่น้องแซ่บถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งให้เจ้าอ้อยหอยใหญ่ด้วยนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บเจ้าอ้อยรักทุกคนจ้ะจุ๊บ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 อ่างอีกคน